มีความแข็งแรงทนน้ำทนแดดไม่บวมไม่เปลือยยุ่ยที่สำคัญปลวกไม่กินค่ะเหมาะมากๆสำหรับงานต่อเติมหรืองานทำผนังเบาค่ะซึ่งสามารถติดตั้งโดยไม่ต้องมีคานร,รองรับโดยผนังก่ออิฐมอนรวมฉาป,ปูนแล้วนะคะจะมีน้าหนักโดยประมาณ180กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรในส่วนของผนังสมาร์ทบอร์ดรวมโครงข้าวแล้วนะคะจะมีน้ำหนักประมาณ30กิโกร,รัมต่อตารางเมตรเท่านั้นค่ะ แผ่นสมาร์ทบอร์ด SCG คืออะไรกันน้ําได้ไหมใช้ทําอะไรได้บ้างแผ่นสมาร์ทบอร์ด SCG นะคะก็คือวัสดุประเภทไฟเบอร์ซิเมนต์คุณภาพสูงที่ผลิตจากส่วนประกอบหลัก3อย่างก็คือปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ซิลิก้าและก็เส้นใ่เซลลูโลสชนิดพิเศษค่ะโดยผ่านกระบวนการการอบไอน้ําที่อุณหภูมิและแรงดันสูงจึงมีความแข็งแรงทนทานทนน้ําที่สำคัญปลวกไม่กินด้วยค่ะ โดยคุณสมบัติของแผ่นสมาร์ทบอร์ด SCG ก็มีหลากหลายข้อเลยนะคะเช่นมีความแข็งแรงทนต่อแรงกระแทกสูงและไม่แตกหักง่ายทนน้ำทนแดดไม่บวมไม่เปลือยยุยใช้งานได้ยาวนานทนทานที่สำคัญปลวกไม่กินค่ะเพราะเนื้อวัสดุไม่ได้เป็นอาหารของปลวกเนื้อเหนียวสามารถดัดโค้งได้ลดการน,นำความร้อนช่วยให้บ้านเย็นช่วยประหยัดค่าฟไฟฟ้า และจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของแผ่นสมาร์ทบอร์ดก็คือเหมาะมากๆสำหรับงานต่อเติมหรืองานทำผนังเบาค่ะเพราะสมาร์ทบอร์ด s c g นั้นสามารถกั้นห้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะมีน้ำหนักเบากว่าผนังก่ออิฐฉาบป,ปูนประมาณ6เท่าซึ่งสามารถติดตั้งโดยไม่ต้องมีคานร,รองรับโดยผนังก่ออิฐมอญรวมฉาบป,ปูนแล้วนะคะจะมีน้าหนักโดยประมาณ180กิกรัมต่อตารางเมตรในส่วนของผนังสมาร์ทบอร์ด รวมโคงข้าวแล้วนะคะจะมีน้ำหนักประมาณ30กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเท่านั้นค่ะแผ่นสมาร์ทบอร์ดใช้ทำอะไรได้บ้างแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะคะสามารถใช้เป็นฝ้าผนังแผ่นรองวัสดุและพื้นซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยค่ะรวมไปถึงใช้เป็นวัสดุปิดผิวก็ทำได้ด้วยค่ะ ในส่วนของฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG นะคะสามารถติดตั้งได้สวยงามหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเช่นสไตล์ร่วมสมัยสไตล์โมเดิร์นรวมไปถึงการทำฝ้าทีบาร์ก็สามารถทำได้ด้วยค่ะส่วนฝ้าระบายอากาศก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะสามาร์ทบอร์ด SCG กลุ่มระบายอากาศและโรเทคชั่นนั้นสามารถป้องกันมแมลงและก็สัตว์ขนาดเล็กเพราะมีตะข่ายไฟเบอร์กลาสสเร็จรูปติดแนบสนิทมากับตัวแผ่นตั้งแต่โรงงานเลยค่ะ ซึ่งตะข่ายตัวนี้นะคะจะมีความเหนียวแล้วก็ทนร้อนทนชื้นได้ดีช่วยทําให้บ้านเราเย็นเพราะฝ้าชายคามีรูระบายอากาศช่วยระบายความร้อนจากโครงหลังคาได้ค่ะในส่วนของผนังสมาร์ทบอร์ดนะคะเป็นผนังเบาที่เหมาะสําหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงทนน้ําแล้วก็น้ําหนักเบาติดตั้งและปรับเปลี่ยนได้ง่ายงานเสร็จเร็วประหยัดค่าใช้ใจ่ายสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและก็ภายนอกเลยค่ะ ในส่วนของแผ่นรองวัสดุสมาร์ทบอร์ด SCG นะคะแผ่นรองพื้นจะใช้สมาร์ทบอร์ด SCG ติดตั้งเป็นแผ่นรองพื้นต่างๆได้แก่พื้นลามิเนตพื้นไม้ปะเก้รวมไปถึงพื้นกระเบื้องอยางด้วยค่ะรวมไปถึงแผ่นรองใต้หลังคาก็สามารถใช้สมาร์ทบอร์ดติดตั้งเป็นแผ่นรองใต้หลังคาช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ําจากภายนอกสู่ภายในได้ช่วยป้องกันการรั่วซึมของหลังคาใช้ได้กับหลังคาประเภทไม้แป้นกล็ดหรือกระเบื้องเว้าเป็นต้นค่ะ ในส่วนของพื้นสมาร์ทบอร์ด SCG นะคะสามารถใช้ได้ดีกับงานประเภทที่ต้องการความรวดเร็วในการก่อสร้างเช่นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารรวมไปถึงงานปรับปรุงต่อเติมที่กังวลในเรื่องของน้ําหนักและก็การซุดตัวของพื้นดินด้วยค่ะซึ่งการใช้สมาร์ทบอร์ดมาทําพื้นนะคะจะใช้ความหนาตั้งแต่1.6เซนติเมตรไปจนถึง2.0เซนติเมตรค่ะซึ่งถือว่าแข็งแรงทนทานรับน้ําหนักได้มากถึง500กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเลยค่ะโดยความหนาของแผ่นสมาร์ทบอร์ดและระยะห่างตรงสามารถเลือกใช้ได้ ตามน้ำหนักรับแรงตามตารางนี้เลยค่ะจบแล้วค่ะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบฝนฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ